วัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนังรีวิวนะครับผมคลิปนี้ยังเป็นคลิปของปีใหม่อยู่นะครับเป็นคลิปสุดท้ายของปีใหม่และเป็นการจัดอันดับที่ทุกคนคงจะรอแหละทุกคนคงจะรู้สึกดีที่ได้เห็นพี่ท็อปหนอนหนังมาทำเหี้ยอะไรแบบนี้แต่ทุกคนไม่รู้หรอกว่าผมอะกล้ำกลืนฝืนทนที่จะมาพูดถึงหนังเหล่านี้คือ8หนังเหี้ยจับใจเลยชื่อรางวัลไม่ได้อ้างอิงจากที่ไหนคิดเองนี่คือออกมาจากใจทุกครั้งที่นึกถึงหนัง8เรื่องเนี้ยคำนี้จะออกมาเลยคือเหี้ยจับใจเลยเหี้ยจับใจเลยจริงๆอย่างที่ผมบอกครับว่าการจัดอันดับของผมเนี่ยผมจะไม่ใช้วิธีการจัด10ถึง1ดีกว่าถ้าการจัด1 10เนี่ยมันจะต้องมีหนังที่ผมชอบแพ้หนังที่ผมชอบผมรู้สึกไม่โอเคและอีกอย่างนึงคือพอพูดถึงหนังเหี้ยจับใจเนี่ยจริงแม่งแย่งกันได้ที่1อีกแล้วทำไมอ่ะแม่งแย่งกันเหี้ยจับใจใช่มั้ยไม่ต้องแย่งกันกูกรุ๊ปให้พวกมึงเนี่ยแม่งเหี้ยจับใจเลยแปลภาพยนตร์นี้คลิปนี้เนี่ยมันจะมีการประมวลถึงคลิปเก่าสักหน่อยเพราะผมมีความรู้สึกว่าอารมณ์อ่ะแม่งมันต้องณตอนนั้นเว้ยเราต้องเอาอารมณ์ณตอนนั้นมาดูกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปนี้มันจะมีการประมวลความรู้สึกเก่าๆคลิปนี้อาจจะหยาบหน่อยนะมันอาจจะมีคำหยาบเยอะหน่อยนะครับผมใช้วิจารณญาณในการรับชมนิดนึงนะครับผมอ่ะภาพยนตร์ที่จะจับใจเรื่องแรกครับได้แก่จอมขมังเวท2020ภาพยนตร์เรื่องจอมขมังเวท2020เนี่ยเป็นภาพยนตร์ที่ฉายในปี2019แต่ตั้งชื่อเรื่องว่าปี2020คือมันมีเหตุผลของตัวผู้กำกับนะครับไอ้ชื่อเรื่องเนี่ยผมไม่เท่าไหร่แต่ความเล่นใหญ่นั้นมึงเอาของเข้ากูเอาอะไรเข้าตูดกูด้วยเปล่าเหี้ยเล่นใหญ่มากรัชดาลัยก็เอาไม่อยู่ถ้าเล่นใหญ่เบอร์นี้นะไปเล่นในรัชดาลัยเนี่ยรัชดาลัยแตกนะเพราะมันแน่นมากรัชดาลัยเล็กเกินไปอาจจะทําให้รัชดาลัยแตกโป๊ะเป็นโกโก้คันได้เลยแล้วคอมพิวเตอร์กราฟิกอุ้ยไม่ได้เลยอะเรื่องนี้มันไม่ได้เลยอะผมไม่รู้ว่ามันไปพลาดกันตรงไหนนะแต่ว่ามันออกมาโดยรวมนี่คือแบบโอ้โหไอ้เหี้ยเป็นความรู้สึกกูสักนิดนึงไอ้สัตว์พูดแล้วจะร้องไห้จอมขมังเวท2020ทำยังไงดีให้ทุกคนเห็นภาพแบบลองอย่างนี้ไหมทำให้ทุกคนเห็นว่าจอมขมังเวทเอาอะไรมาให้ทุกคนได้รับชมกันเออใช้คำนี้ดีกว่าผมจะพูดจั่วจอมขมังเวทด้วยวิธีแบบนี้เว้ยแล้วคุณจะเก็ตเลยว่าจอมขมังเวทจะเอาอะไรไหมทุกคนดูเฮ้ย นี่แหละคือภาพยนตร์แอคชั่นสไตล์ไทยที่กลับมาอีกครั้งหนึ่งมันจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งคุณคิดถึงไหมคิดถึงคุณใสไสยศาสตร์คิดถึงเมฆมนบนดำแบบไทยคิดถึงของขลังอาคม เนี่ยจอมขมังเวทให้คุณดูแบบนี้เลยผมจะบอกเลยว่าหนังเรื่องนี้ไม่ได้คุยกับผมต้องบอกงี้ก่อนครับว่าการเล่นใหญ่ของจอมขมังเวทเนี่ยผมจะไม่ติติงหรือว่ากล่าวกันเพราะว่าผมรู้สึกได้ตั้งแต่ตัวอย่างและว่าเขามีโกในเรื่องการแสดงแบบนี้อยู่แล้วตัวภาพยนตร์เนี่ยและตัวผู้กำกับเนี่ยเขาสนุกในการที่จะสร้างอะไรที่มันใหญ่โตโจ๋งครึ่มที่มันแบบเห็นกันเต็มๆตาชัดเจนไปเลยมันก็เป็น acting เป็นรสชาติและกลิ่นในแบบจอมขมังเวทที่มันไม่เกินความคาดหมายถ้าหนังเรื่องนี้มันออกต่อจากภาคแรกสักแบบปีต่อปีผมว่ามันจะอื้อหือกว่านี้เลยมันจะใช่ช่วงเวลาของมันมันจะเป็นช่วงจังหวะที่เหมาะเหม็งแต่นี่มันแบบ2019จะ2020แล้วไงแล้วผมมีความรู้สึกว่าดูเชยไปหน่อยสมมุติจอมขมังเวทเป็นอาหารนะอาหารจานเนี้ยที่ชื่อจอมขมังเวทเนี่ยมันจะมีเชฟมายืนข้างๆเลยแล้วคอยตบไหล่บอกคุณตลอดเวลาว่าเอาอีกไหมครับรับอะไรเพิ่มไหมครับรับอะไรเพิ่มไหมครับแล้วตักข้าวให้คุณรับอะไรเพิ่มไหมครับราดแกงให้คุณรับอะไรเพิ่มไหมครับหยอกซอสให้คุณอีก5นาทีคุณยังไม่ทันกินคำที่3เลยเขารับอะไรเพิ่มไหมครับตักไส้กรอกให้คุณอีก1ชิ้นอีก5นาทีต่อไปเขาไม่รอถามเลยว่าคุณอิ่มหรือยังหรือคุณอร่อยไหมกับวัตถุดิบที่เขาโยนมาให้คุณน่ะตลอดทั้ง5นาทีทุก5นาทีทุก5นาทีทุก5นาทีเนี่ยแล้วเขาทำอย่างเงี้ยไปตลอดความยาวหนังเลยสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมคือหลับเป็นหนังอีกเรื่องที่ต้องใช้คำว่าพยายามข่มตาดู
ยากมากผมว่าหนังเรื่องจอมขมังเวทเนี่ยมีจุดหนึ่งที่ผมชอบผมชอบเรื่องอะไรรู้ป่ะไอ้ที่เขาพยายามยัดรอยสักคาถาอาคมอ่ะผมมองว่าหนังเรื่องจอมขมังเวทเนี่ยเขามีของดีอยู่แล้วอ่ะแต่เขาเหมือนขยี้ไปผิดทางอ่ะหนังไทยพักหลังๆเนี่ยชอบแฟนตาซีผมเข้าใจคนทำหนังของไทยปัจจุบันเนี่ยอยากทำหนังซูเปอร์ฮีโร่บ้างอยากช่วงชิงตลาดซูเปอร์ฮีโร่แต่บางทีเนี่ยคำว่าซูเปอร์ฮีโร่มันอาจจะแค่เป็นจุดเล็กๆอยู่ข้างในก็ได้เพราะว่าเอาจริงแล้วเนี่ยเราชอบไอรอนแมนเพราะไอรอนแมนยิงมิสไซล์หรือไอรอนแมนคือโทนี่สตาร์คเราชอบกัปตันอเมริกาเพราะกัปตันอเมริกามีโล่หรือกัปตันอเมริกาคือไอ้ห่วยสตีฟโรเจอร์เราชอบซูเปอร์ฮีโร่ตรงไหนผมมองว่าภาพยนตร์ไทยอาจจะโฟกัสซูเปอร์ฮีโร่ผิดจุดไปหน่อยแต่สุดท้ายโดยรวมสำหรับผมแล้วมันมีจุดที่ไม่ชอบมากกว่าชอบไงผมเลยคิดว่าหนังเรื่องนี้จอมขมังเวทเนี่ยสำหรับผมนะผมให้ไว้ที่3คะแนนอะภาพยนตร์เหี้ยจับใจเรื่องต่อไปนี่แกพี่นาคพี่นาคไม่ใช่พี่มากด้วยพี่นาคจริงๆชินชินวุฒิเป็นนักแสดงที่มีของรับบทบาทไหนแล้วเขาสามารถเป็นตัวละครตัวนั้นได้อย่างกลมกลืนและเขาจะมีวิธีการในการขับอารมณ์ตัวเองออกมาในแบบที่เนี่ยชินวุฒิแล้วมีการแสดงที่เป็นลายเส้นของตัวเองแล้วหนังเรื่องพี่นาคนี่นะพูดเลยนะมันมีนักแสดงที่เขามีฝีมืออยู่ในนั้นแต่โอ้โหเชี่ยจับใจจริงๆมันเชี่ยจับใจจริงๆเอางี้ผมไม่ต้องบรรยายความรู้สึกซ้ำสองเว้ยไปฟังความรู้สึกของผมนะตอนที่รีวิวกันเลยดีฟ้าไปได้แล้ววันนี้เป็นคิวของเรื่องพี่นาคอยากรู้แค่อย่างเดียวว่าไอเดียเนี้ยแม่งผุดมาตอนช่วงจังหวะไหนของชีวิตถึงทำให้แม่งผุดมาป๊อกกูทำหนังเรื่องเนี้ยแม่งลงทุนเลยจะไม่มีใครเป็นพระได้เพราะแม่งตายตอนเป็นนาคหมดนาคอาถรรพ์นาคโหยโยหิ้วอ่ะหนังเรื่องนี้ตลกไหมฝืดมาก2หนังเรื่องนี้น่ากลัวไหมไม่เลย3บรรยากาศเป็นยังไงไม่เวิร์กผมรู้ดีว่าคนดูที่ดูหนังรีวิวเนี่ยเป็นคนดูกลุ่มไหนซึ่งผมกล้าการันตีเลยว่าหนังเรื่องพี่นาคเนี่ยไม่เหมาะกับพวกคุณแน่นอนไม่เหมาะกับแฟนคลับนอนหนังทุกคนแน่นอนหนังเรื่องนี้มีอย่างนึงที่เขาพยายามจะเอามาดึงคนรั้งคนดูให้อยู่กับเขาตลอดชั่วโมงกว่าให้ได้คือตัวละครพูดถึงตัวละครตลกก่อนผมพูดเลยเอาไม่อยู่ทั้ง3คนตลกแต่เคมีความเป็นตลกของเขาอ่ะมันเหมาะกับเอนเตอร์เทนเมนต์อย่างอื่นความตลกของเขาอ่ะมันเหมาะกับเอนเตอร์เทนเมนต์ที่เป็นรายการมากกว่าภาพยนตร์เนี่ยพอเขามาอยู่ในภาพยนตร์เนี่ยมันรู้สึกล้นมันเกินหนังมีหนึ่งอย่างที่ผมโคตรจะรำคาญในหนังเรื่องนี้เลยแม่งตะโกนกันตลอดเวลาทำไมต้องตะโกนกันตลอดเวลาไม่เข้าใจพยายามหาเหตุผลก็แล้วลนลานอ่ะกลัวผีไงลนลานจำเป็นไหมที่กลัวผีต้องลนลานพอกลัวปั๊บมึงผีมึงผีแอบมึงแอบเฮ้ยมึงหนีผีกันไม่ใช่เหรอแล้วมึงตะโกนอย่างเงี้ยอย่าว่าแต่ผีเลยไอ้เหี้ยเขาได้ยินทั้งหมู่บ้านนะมั้งสังเกตว่าหนังผียุคหลังๆมาจะพยายามตูมตามพยายามจัมสแกร์พยายามโฉงฉางผีหลอกตูมสกิดไหลตั้มเล่นตกใจเยอะๆหนังเรื่องเนี้ยคัตติ้งกันอย่างมันเยอะเกินไปไม่มีความตกใจไม่มีความน่ากลัวเลยผมอะจริงผมนอนเต็มอิ่มหนังเรื่องเนี้ยผมนั่งหาวอะเอาเป็นว่าส่วนตัวผมนะหนังเรื่องนี้ให้ที่ภาพยนตร์เรื่องต่อไปครับผมคือ Mortal Kombat Mortal Kombat เป็นภาพยนตร์เก่านะครับผมขอยกยอดหน่อยเพราะว่าหนังรีวิวได้มีโอกาสรีวิวในปี2019นะครับผมพูดตามตรง Mortal Kombatเชี่ยจับใจจริงๆเชี่ยอมตะเชี่ยนิรันดร์การนิรันดรเชี่ยไม่มีวันลืมโอ้โหชิบแม่เหนื่อยเหนื่อยจริงเหนื่อยใจพอรู้ว่าเนี่ยแม่งต้องเริ่มไล่หนังเชี่ยจับใจเนี่ยแม่งอนาคตช่างมืดมนในเชี่ยแล้วภาพยนตร์เชี่ยแล้วมอนสเตอร์คอมแบทเนี่ยไม่ต้องมีเหตุผลส้นตีนอะไรแล้วอุ้ยต่อยกันกูอยากจะมาต่อยกันกูขึ้นเรือไปเอ้าต่อยกัน
แล้วสู้กันเป็นส้นตีนอะไรเนี่ยแม่งต้องตีลังกาตีลังกากันโอ้ยตีลังกากันเหมือนกับว่าใครตีลังกามากที่สุดคนนั้นจะได้โบนัสอ่ะเอาตีใหญ่เลยคราวนี้จัดแม่จะต่อยกันกูหวังโบนัสแหละเฮียตีใหญ่เลยตีลังกาอุ้ยตีลังกาตีลังกาตีลังกาตอนเลิกกองนี่มีจัดอันดับคนตีลังกามากสุดป่ะและแบบใครตีลังกามากสุดได้โบนัสมากที่สุดไปอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยไปฟังความรู้สึกผมไปนะไม่ต้องพูดซ้ำสองไปไปฟังความรู้สึกผมดีกว่าพอจะให้พูดหนังเก่าๆเนี่ยมันก็จะมีเปอร์เซ็นต์อยากให้พูดถึงหนัง Mortal Kombat Dragon Ball Evolution Dead or Alive แต่นะเพื่อความบันเทิงของทุกคนเนี่ยนอนหนังจัดให้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวภาพยนตร์เรื่อง Mortal Kombat กันดีกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้นะผมขอบอกก่อนเลยว่ามันเป็นภาพยนตร์ที่มึงต้องว่างจริงๆอ่ะมึงอยากหาเหี้ยอะไรทำที่แบบเผา3ชั่วโมงนิดๆของมึงไปโดยแบบเปล่าประโยชน์เล่นๆน่ะ Mortal Kombat เลย2ภาครวดลองดูแล้ว1ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นแอคชั่นถูกป่ะมันก็ต้องมีอะไรต่อสู้กันเอ๊ะพอมันมีต่อสู้กันปั๊บสิ่งที่เราได้เห็นคือเฮ้ยซอนย่าตั้งการ์ดอย่างนี้ด้วยเฮ้ยMortal Kombat ไอ้ควยผมเห็นจุดนึงเว้ยใน Mortal Kombat เนี่ยภาพยนตร์เนี่ยคือเขาคงมองนะว่าหนังไฟติ้งต่อสู้กันน่ะมันจะมีอะไรมากวะเข้าเรื่องไวๆและต่อสู้กันเยอะๆแหมหนัง Mortal Kombat นี่เป็นอย่างงี้ทั้ง2ภาคมันเป็นอย่างงี้หมดเลยไม่มีเรื่องราวอะไรเลยต่อสู้กันเยอะๆแต่มันเป็นไอเดียที่ผมมองว่าไอ้เหี้ยมันไม่ใช่แค่นั้นน่ะทุกอย่างในซีนแอคชั่นนะมันดูแบบตะตอนย้อนน่ะมันจะมีหลายครั้งมากที่ในซีนแอคชั่นน่ะจับกว้างแล้วเราจะเห็นเลยทุกคนแม่งต่อยกันเฮ้ยมึงรับนะอึโอ้ยมึงรับนะฮึโอ้ยอย่างเงี้ยไอ้สัตว์กูเคี้ยมแม่งพอพูดถึงซีนแอคชั่นน่ะเราก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะพูดถึงสตันมันมีอยู่ฉากนึงรู้สึกเปิดตัวโกโร่มั้งแล้วมันจะต้องฆ่าคนน่ะคือไม่เห็นตอนฆ่าเห็นคู่แข่งกระเด็นใส่พื้นอ้าวเฮ้ยถ่ายพื้นแล้วก็เห็นเหมือนคนโดนต่อยแล้วตกมาที่พื้นน่ะก็อ้าวเฮ้ยอยู่เงี้ยอ้าวเฮ้ยเหมือนเป็น10คนแต่มึงลองสังเกตดีๆมีอยู่4คนเท่านั้นแหละวนกันกระโดดใส่พื้นน่ะเขาคงอยากจะให้แบบเฮ้ยได้ฟีลลิ่งเกมอ่ะไม่ต้องรู้ความสัมพันธ์ไม่ต้องอะไรทั้งนั้นเพราะว่าเดี๋ยวเข้าเรื่องปั๊บมันสู้กันแล้วสิ่งที่กูงงก็คือมึงสามัคคีมึงรักกันตอนไหนมึงรักกันตอนไหนมึงรู้จักกันตอนไหนเอางี้ก่อนแล้วยิ่งภาค1ไปภาค2นะโอ้โหลูเคงกับคีตาน่านี่คือมึงแทบจะเป็นผัวเมียกันอะจบภาค1มึงยังไม่รู้จักกันเลยพูดไม่ได้อีกว่าจบภาค1ไม่รู้จักกันเพราะว่ามึงเห็นคีตาน่าเดินแวบตามสาวแวบๆๆ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 
วบ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 ตามมุมตึกหลงรักแม่งรักกันคือมึงรักกันตอนไหนวะมึงรักกันตอนไหนเนี่ยมึงไม่ทันเคลียร์ใจกับกูเลยว่าใครคือใครมั่งไอ้เหี้ยมึงสู้กันสู้กันปั๊บรักกันรักกันอุ๊ยโดนจับช่วยชีวิตกอบกู้โลกไอ้สัตว์เชื่อไหมตอนจบปั๊บกอบกู้โลกอ่ะกูยังไม่สนิทกับใครสักคนเลยพระเอกกูยังไม่สนิทเลยจริงเอาจริงกูยังรู้สึกว่าอ๋อไอ้เหี้ยนี่ไอ้ขอโทษนะคือไอ้เจ๊กนี่ต่อยเก่งแล้วมึงก็กลายเป็นมังกรตอนหลังอะไรของมึงวะไอ้เหี้ยแล้วอีกอย่างนะภาคหนึ่งว่าน่ารำคาญแล้วนะภาคสองมีจุดหนึ่งที่โคตรน่ารำคาญเลยตีลังกามึงเป็นเหี้ยอะไรกันมึงต้องตีลังกากันทุก5นาทีภาค2เนี่ยมันจะต้องมีการตีลังกาเกิดขึ้นกันทุก5นาทีคุณจะเห็นเลยว่าทุกคนเนี่ยพอตั้งการ์ดหน้าพอยกการ์ดขึ้นมาตั้งปั๊บทุกคนจะกลายเป็นปูยืนเฉยๆไม่ได้ทุกคนจะต้องกระโดดจะต้องตีลังกาจะต้องสมมุติคุณไปเจอผู้ร้ายเว้ยไปเจอพวกกิ๊กี้ในตรอกเล็กแค่ไหนมันสู้กันไม่ถนัดมันก็ต้องมีการถอยออกไปลานกว้างๆเดินธรรมดาไม่ได้มึงจะต้องกระโดดมึงจะต้องตีลังกาออกจากซอยนั้นละสายตาจากคู่ต่อสู้ไม่ได้ด้วยอีกฝั่งแม่งก็ต้องตีลังกาถอยหลังไอ้เหี้ยนี่ก็ต้องตีลังกาไปหน้าไอ้เหี้ยใครเป็นคนเคาะซีนแบบนี้วะโอ้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยหนัง Mortal Kombat เนี่ยทั้ง2ภาคเนี่ยรวมกันเนี่ย0คะแนนภาพยนตร์เรื่องต่อไปที่ได้รางวัลภาพยนตร์เหี้ยจับใจของผมเนี่ยได้แก่
ได้หนุ่มก็ได้เฮียได้หนุ่ม47 Meta Down เป็นภาพยนตร์ที่รวบรวมผู้หญิงคันๆเอาไว้เราจะได้เห็นผู้หญิง3คนที่คันมากคันอุ๊ยอยากตายอุ๊ยอยากตายผื่นความอยากตายแม่งขึ้นไอ้เหี้ยนี่ขึ้นเลยเป็นคำว่าตออายอตายอยากตายโอ้ยผื่นตายแม่งขึ้นโอ้ยอยากตายมากโอ้ยคันไอ้เหี้ยลงน้ำแล้วอุ๊ยธรรมชาติเป็นใจเหมือนสวรรค์แม่งลงโทษอ่ะพวกเจ้าคันใช่ไหมข้าเห็นสมควรให้พวกเจ้าตายเพราะฉะนั้นขังแม่งเลยขังแม่งเลยโอ้โหล่ะงึดจริงๆกูละงึดจริงๆไปฟังความรู้สึกครับความรู้สึกผมตอนนั้นไอเดียของเรื่องก็คือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสี่สาวที่ซนอยู่ปกติมีความสุขไม่ได้ซนชีวิตต้องเสี่ยงตายชีวิตใช้ซะถือคอนเซปต์นี้ชั่วสี่สาวเนี่ยออกไปใช้ชีวิตนะฟังพี่ตูนเยอะก็เลยต้องออกมาใช้ชีวิตเรือเล็กควรออกจากฝั่งออกเลยไอ้ห่าออกไปไม่ใช่ออกจากฝั่งธรรมดานะมึงลงไปเลยลงซนแล้วเรื่องราวของ47 Meta Down ก็มีอยู่แค่นี้เอาจริงๆนะปกติแล้วเนี่ยหนังหลายๆเรื่องเนี่ยบิ๊กไอเดียมันจะเกิดจากการตั้งคำถามง่ายๆอย่างเช่นจะเกิดอะไรขึ้นถ้าอันเนี้ยผมขอตั้งคำถามกลับจะเกิดอะไรขึ้นถ้าพวกมึงไม่ซนก็ไม่ต้องมาเสี่ยงตายไอ้ดอกคือ47 Meta Down เนี่ยโอ้โหบรรยากาศอึมครึมแล้วหลายครั้งนะดูไม่รู้เรื่องไหนหัวไหนหางไหนมือไหนตีนมึงวะคือบางครั้งแม่งซีอูแล้วพุดไหนโอ้โหไหนเดี๋ยวแป๊บนึงช้าพ่อหนุ่มช้าก่อนไหนส้นตีนมึงอยู่ไหนเนี่ยไอ้ที่ฉลามจะกัดมือเมื่อกี้คือน่องหรือเอวตัวละครหลักเป็นทีมผู้หญิงถูกไหมผู้หญิงเวลาตกใจต้องกรีดแม่งตลอดเวลาหนังฉลามเหตุการณ์ที่ทุกคนต้องเจอแน่ๆไม่เกินความคาดหมายคือลอยอยู่บนน้ำแล้วฉลามเฉียวตีนเหมือนจะกัดตีนจะอยู่นิ่งๆจะฮึบจะเหี้ยอะไรไม่สนกรีดเรียกกรีดแล้วไม่พอนะหนังแบบเนี้ยหนังสแลชเชอร์สัตว์แดกคนอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีสักคนนึงอะที่กลัวจนโง่นึกภาพป่ะแบบเหมือนมีตัวละครอดดีหน่อยพูดท้าทายไม่กลัวหนังเรื่องนี้มันก็มียกตัวอย่างเช่นทางนั้นอย่าไปนะทางนั้นอย่าไปแม่งย้ำอยู่3 4รอบทางนั้นอย่าไปสมมุติอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องนะย้ำ3 4รอบทางนั้นอย่าไปนะไปแล้วมันจะทำให้มีปัญหาเพื่อนๆทุกคนน่ะจะอดไปแล้วเธอก็จะตายพอถึงเวลาจริงๆไม่ฟังไอ้เหี้ยกูจะไปปล่อยกูจะไปปล่อยกูเพิ่งบอกว่าไปทางนั้นตายมึงอยากไปตายเหรอกูจะไปปล่อยกูไม่สนแล้วกูไม่สนกูไม่อยู่กูอึดอัดทั้งที่ไม่ได้มีอะไรอะตรงนั้นน่ะอยู่ดีแม่งก็บ้าขึ้นมากูไม่สนกูจะไปตายกูก็ไปแต่กูไม่อยู่แล้วมันมีประเด็นหลายๆครั้งที่เล่นกับเรื่องออกซิเจนที่เหลือน้อยกูหายใจไม่ออกมึงถ้าเป็นกูนะกูจะดีดลูกตาแม่งมึงลืมตาเลยก่อนมึงดีดลูกตาแม่งเลยเป็นเหี้ยอะไรเนี่ยมึงยังไม่หมดมึงตื่นเต้นนั่นน่ะแก๊สจะหมดถ้าถามคะแนนที่ผมจะให้เหรอ 3.5 คะแนนครับโอเคครับภาพยนตร์เรื่องต่อไปที่ได้รางวัลภาพยนตร์เหี้ยจับใจของผมได้แก่ Dark Phoenix พูดเลยนะไอ้ 3-4 อันดับสุดท้ายเนี่ยแม่งแย่งกันอุ๊ยแย่งกันไปไหนเนี่ยจะแย่งกันเหี้ยไปไหนเนี่ยเฮ้ยพยายามทำให้มันดีหน่อยก็ได้นะเฮียไม่ต้องแย่งกันเฮียขนาดนี้ Dark Phoenix สำหรับผมไม่ประทับใจเลยโอเคหลายๆคนเนี่ยเฮ้ยพี่ Dark Phoenix เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีปัญหาผมอยากจะพูดอย่างนี้ครับภาพยนตร์ทุกเรื่องมีปัญหาหมดณขณะที่ถ่ายแต่มันมากน้อย Phoenix อาจจะมากอันนี้ก็โอเคเราเก็ทในจุดนั้นแต่สุดท้ายไฟนอลที่ออกมาเนี่ยมันก็ส่งผลให้เฮี้ยไงครับเฮี้ยจับใจเลยเพราะว่าสำหรับผมนะผมพูดกันตามตรงนะปัญหาที่เกิดณตรงนั้นน่ะถามว่าเราเห็นใจคนทำงานไหมเห็นใจเว้ยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถให้คะแนนหรือชมใครเพราะความเห็นใจได้ถ้าเราชมใครเพราะความเห็นใจอ่ะ
คนที่ถูกชมอ่ะเขาจะรู้สึกว่าแม่งไร้ศักดิ์ศรีมากไม่รู้นะไม่รู้นะสำหรับผมนะถ้าผมทำอะไรแล้วผมรู้สึกว่าแม่งมีคนชมผมเพราะเห็นใจอ่ะไอ้เชี่ยผมจะรู้สึกแม่งแบบไร้ศักดิ์ศรีมากอ่ะมันโคตรไร้ศักดิ์ศรีเลยนะเพราะฉะนั้นสำหรับผมเนี่ยดาร์คฟีนิกซ์นี่เชี่ยจับใจเลยแล้วการที่ผมจะพูดความรู้สึกเชี่ยจับใจให้ทุกคนฟังได้เนี่ยแม่งพูดรอบสองไม่เหมือนเดิมแน่นอนไปฟังดีกว่าว่าตอนที่ผมรีวิวอ่ะผมพูดอะไรไว้บ้างX-Men Dark Phoenix เป็น X-Men ภาคที่เหนื่อยล้าไม่ใช่ว่าตัวผมไปดูแล้วแม่งเหนื่อยล้าจากการดูหนังอะดูเหนื่อยล้าต่อทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเปรียบเทียบหนังเป็นเพื่อนเรานะเพื่อนเราคนเนี้ย Dark Phoenix เนี่ยมึงดูแบบเหนื่อยล้าหมดกำลังใจต้อแต้อะไรอย่างเงี้ยเป็นหนัง X-Men อีกเรื่องที่จืดชืดชิบหายเลยเหตุผลที่ตัวร้ายมาเนี่ยผมพูดตามตรงเลยนะแน่ใจแล้วเหรอว่าเอาแบบนี้เนี่ยถ้าใครไปดูแล้วจะเข้าใจเลยว่าเฮ้ยแน่ใจแล้วเหรอว่าเอาแบบนี้เนี่ยหนังเรื่องนี้ไม่มีตัวละครตัวไหนดูเท่เลยในสายตาผมรู้สึกแม่งเฉยเหี้ยๆเลยตัวละครนะในตัวละครนะหนังเรื่องนี้เชื่อผมไหมไม่มีความตื่นเต้นเลยแม้สักเปอร์เซ็นต์เดียวอ่ะผมไม่ชอบเลยให้ตายดาร์คฟีนิกซ์เนี่ยพอจบเรื่องปั๊บมันส่งผลให้ผมรู้สึกอย่างนี้เลยอ่ะแค่นี้เหรอเสร็จละนี่ละเสร็จละเหี้ยซึ่งจริงๆเนี่ยพอจบเรื่องปั๊บเนี่ยกูมีความคิดเลยกูไม่ดูก็ได้แล้วเนี่ยเรื่องเนี้ยนั่งอยู่ในโรงสักครึ่งเรื่องกูจะมีความรู้สึกว่าที่กูมาทำเหี้ยอะไรวะกูมานั่งทำเหี้ยอยู่อะไรอยู่ตรงนี้เวลาชั่วโมงกว่าหมดไปแล้วเนี่ยเสียเวลาหายเลยไม่ได้เหี้ยอะไรเลยซึ่งผมบอกว่าหนังเรื่องนี้พูดว่าไม่อร่อยอย่างนี้ดีกว่าผมกินได้2คำพร้อมเรียกเจ๊แช็กบินครับหมาไม่แดกเลยไม่อร่อยสำหรับผมหนังเรื่องนี้ Dark Phoenix เลยขอให้ที่โอเคภาพยนตร์เหี้ยจับใจเรื่องต่อไปได้แก่ผีในผมหรืออีกชื่อนึงนะครับคือ O.O Megahertz ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เหี้ยจับใจจริงโอ้โหแม่งเพียงจำช็อตนั้นได้เลยช็อตที่แม่งเป็นคัตเอาท์อ่ะขับรถแล้วแม่งแป๊มันตกใจแป๊เฮ้ยเอาจริงผมไม่ได้เกลียดจัมสแกร์แต่ผมแค่เกลียดการจัมสแกร์ที่ไม่ถูกทางอ่ะพอมันเป็นจัมสแกร์ที่แบบเนี่ยไอ้เหี้ยเหมือนยัดมาเมื่อแบบเหมือนกูดูคลิปอ่ะหนังมันตุกตัก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 มาทั้งเรื่องนิ่งคนดูรู้เว้ยหนังมึงตุกตัก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 ทั้งเรื่องอยู่ดีแม่งนิ่งปั๊บมึงก็ต้องตุกแกดิแล้วไอ้ความตุกแกเนี่ยอย่าเพิ่งดีใจไปมาเงียบๆอ่ะแล้วตุ๊กแกเนี่ยใครมันก็ตกใจใครๆก็ตกใจรอบเข้าข้างหลังตุ๊กแกใครก็ตกใจแต่มันเป็นตกใจที่กวนตีนเข้าใจไหมแล้วในเรื่องนี้แม่งมีอะไรแบบนี้เยอะมากไปฟังความรู้สึกเลยดีกว่าความรู้สึกที่ผมให้ไว้เว้ยไปฟังเด้เชี่ยไปฟังเด้ผีมันอยู่ในใครนะอยู่ในคุณหรือเปล่าหรืออยู่ในผมอยู่ในคุณแหละไม่อยู่ในผมเนี่ยเฮ้ยอยู่ในคุณแหละอยู่ในผมแหละสงสัยอ่ะเชื่อไหมตอนเห็นโปสเตอร์ครั้งแรกอ่ะกูนึกถึงอย่างนี้เลยเว้ยสรุปอยู่ในใครอยู่ในคุณหรืออยู่ในผมอารมณ์แบบผีสิงแบบไม่รู้ตัวไงเฮ้ยอยู่ในใครกันแน่วะสรุปเฮ้ยอยู่ในใครผีแม่งทะลึ่งวงการผีนี่คือซ้ำซากจำเจมานานแล้วตัดแบบโอ้โหมึงบิ้วไปไหนไอ้เหี้ยบิ้วไปไหนเหมือนมีผู้กับยืนอยู่ตรงไหล่คนตัดต่อแล้วแบบน้องกระชับให้พี่อีกน้องกระชับพี่อีกพี่ขอเพลงอีกพี่ขอซาวอีกพี่ขอเพลงพอแล้วไอ้เหี้ยหนังเจ็ดแม่ไม่ใช่ MV ฮิปฮอปไม่ใช่ MV ร็อกไอ้เหี้ยจะได้แบบยัดทุกอย่างไอ้สัตว์เอ้ยมันไม่ใช่หนังเรื่องนี้มันไม่ได้มีช่วงแบบนั้นมันไม่ได้มีช่วงแบบนั้นให้เรารำคาญและอีกอย่างนึงหนังเรื่องนี้มีคอมพิวเตอร์กราฟิกหนังเรื่องนี้ใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกค่อนข้างเยอะแล้วคอมพิวเตอร์กราฟิกของหนังเรื่องนี้มันลอยมีจัมสแกร์หนึ่งจุดที่ผมแบบไอ้เชี่ยใส่ทำไมไม่เข้าใจเฮ้ยบรรยากาศดีอยู่แล้วไม่ต้องใส่จัมสแกร์แบบนี้ถ้าหนังเรื่องนี้มันจะสักแบบ5คะแนนอะไรอย่างเงี้ยไอ้จัมสแกร์ตรงเนี้ยมันทำให้เหลือแบบ3คะแนนไปเลยนะซึ่งแบบโอ้โหแม่งสำหรับผมแม่งจัมสแกร์นี่เชี่ยมากหนังเรื่องนี้มันเหมือนเป็นไอเดียรีไซเคิลเหมือนกันนะแบบว่าหยิบจับไอเดียจากหนังผีทั่วๆไปแล้วเอามารีไซเคิลแต่ว่าเอามารีไซเคิลในแบบ Exorcist มีซีนนั้นกูเอามั่งจูออนมีซีนนั้นกูเอามั่งอะไรอย่างเงี้ยยกมาเลยแล้วทำ
ตามนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างนั้นเลยซึ่งเฮ้ยมันเหมือนหนังเรื่องนั้นเลยอ่ะเฮ้ยซีนนี้มันก๊อปมาจากหนังนั้นถ้ามีคนจะพูดนะมันก๊อปมาจากหนังเรื่องนั้นถ้าจะมองว่าก๊อปก็ได้ไหมมันก็ได้แหละแต่สำหรับผมเนี่ยผมมองว่าผมไม่ได้มีปัญหากับเฮ้ยเรื่องซีนนี้เหมือนซีนนั้นซีนนั้นเหมือนซีนนี้บางทีมันเป็นความชอบผู้กำกับไงเขาก็เลยอยากทำซีนแบบนี้บ้างเหมือนนึกภาพถ้าคุณเป็นคนทำหนังอ่ะคุณเคยดูหนังเรื่องนี้แล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยซีนแบบนี้กูอยากลองบ้างเอ้ยกูก็อยากลองทำสักทีนแบบนั้นมันไม่ผิดไม่ผิดครับไม่ผิดแต่สิ่งหนึ่งที่ผมยอมรับคือเขารู้ตัวเองมันไม่ผิดมันแม่งพูดแล้วเหมือนด่าแล้วแต่ก็ด่ามาทั้งคลิปไรเหี้ยคือมันไม่มีความพยายามที่จะให้หนังกูดูดีเลยอ่ะมันไม่มีความพยายามที่จะให้หนังกูดูแบบเฮ้ยไอ้เหี้ยมีชั้นเชิงกูไม่มีชั้นเชิงเหมือนถ้าสมมติหนังเรื่องนี้เป็นคนสักคนน่ะเป็นนักเล่าเรื่องสักคนน่ะนักเรื่องคนนี้จะบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมึงกูไม่มีชั้นเชิงมาเจอเหตุการณ์แก๊งวัยรุ่นซนคันเอาแกะแม่งหนังผีหนังผีที่แม่งต้องสร้างตัวละครคันคันขึ้นมาคันไอ้เหี้ยคันอุ้ยไม่เคยเจอคันคันคันจังเลยอุ้ยคัน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 ไม่ทาคาราไมล์ลายดอกคันขนาดนี้กูจะต้องไปหาที่ระบายความคันจึงเกิดเรื่อง O.Point Omega Hertz ตรงนี้เพราะฉะนั้นหนังเรื่องนี้3คะแนนพอยสัตว์2อันดับสุดท้ายแล้วแย่งกันจริงๆแย่งกันเหี้ยจับใจแย่งกันสร้างประสบการณ์ความเหี้ยในการดูหนังของพวกเราพยายามมากพยายามสร้างประสบการณ์อันล้มเหลวพยายามสร้างแผลในจิตใจพวกเราไอ้เหี้ยแผลนี่คือแผลไม่เหี้ยจับใจจริงเรื่องต่อไปได้แก่เฮลบอยไม่พูดไม่ได้ไอ้เหี้ยภาพยนตร์เรื่องนี้เจ็ดแม่ถอดเสื้อพูดได้เลยไหมไอ้สัตว์เอ้ยทำไมมันเหี้ยได้ขนาดนี้ไอ้เหี้ยมันอะไรกันเนี่ยเอาจริงๆเฮลบอยไอ้ชุดเก่าเนี่ยมันก็ไม่ใช่ภาพยนตร์ที่ดีมากแต่เราก็สนุกได้แต่เฮลบอยภาคเนี้ยพูดกันตามตรงเฮลบอยภาคเนี้ยไอช่วงเหตุการณ์ที่มันเอามาเล่าเนี่ยมันเล่าให้ดีได้เลยเว้ยมันเล่าให้ดีได้เลยไอประเด็นต่างๆนานาที่เกิดขึ้นในเรื่องอ่ะมันเอามาเล่าให้ดีได้แต่โอ้โหพยายามจริงๆเฮ้ยพยายามจริงๆอ่ะโอ้โหสุดไปเลยอ่ะเหี้ยแบบสุดๆไปเลยอ่ะอีก10ปีก็ไม่ลืมหรอกไม่ลืมว่าเป็นหนังที่เหี้ยขนาดไหนไปฟังความรู้สึกผมกันครับวันนี้จะมาความรู้สึกหลังชมเรื่อง Hellboy เด็กนรกไม่ใช่เด็กอย่างเดียวที่นรกนะหนังมันก็นรกเหมือนกันไอ้เหี้ยทำออกมาแม่งนรกมากพูดอย่างนึงก่อนนะนี่มันปีอะไรกันแล้ว2019ใครก็ได้เอาแบบเห็น Hellboy อ่ะแล้วเอาไปให้คนเนี่ยวัยรุ่นวัยทำงานผู้ใหญ่และเด็กถามว่านี่คือใครเชื่อไหมว่าเกินครึ่งแม่งรู้จักว่านี่คือเฮลบอยแม่งต้องมาเล่ากันอีกไหมว่าเฮลบอยลูกใครเฮลบอยมีพลังยังไงเฮลบอยจับดาบเห็นอะไรเฮลบอยลูกเมียน้อยลูกกะหรี่หรืออะไรยังไงเนี่ยมันไม่ต้องมาเล่ากันแล้วไอ้เหี้ยหนังอย่างเฮลบอยเนี่ยพูดตามตรงนะความหวังที่ผมอยากให้เฮลบอยมีส่วนตัวมากคือควรเป็นหนังที่เอาแอคชั่นนำแล้วไอประวัติต่างๆถ้าอยากจะเล่าแม่งคันจริงๆคันไอเหี้ยคันไม่เล่าประวัติไม่ได้ไอเหี้ยคันอยากจะเล่าประวัติเอาแอคชั่นนำก่อนพวกพี่น้องเอ๋ยเอาแอคชั่นนำเว้ยแล้วค่อยๆแซมประวัติไม่ใช่มึงมาเล่าประวัติกันทั้งชั่วโมง2ชั่วโมงแบบนี้ส้นตีนแล้วแม่งแอคชั่นไอ้เหี้ยน้อยมากเลยหนังแอคชั่นส้นตีนเลยแอคชั่นน้อยสัตว์แล้วเล่าไม่ใช่เล่าเรื่องด้วยภาพเล่าอ่ะออกมาเล่าอ่ะมีคนมายืนเล่าจบยืนเล่าต่อด้วยไว้เล่าจบไว้เล่าเฮลบอยจับพระจับผูไปยืนเล่าเฮลบอยไปฟังคนนั้นเล่าเฮลบอยไปถามคนนี้คนนี้เล่าเหมือนกูมาเรียนวิชาประวัติศาสตร์เฮลบอยอ่ะดูหนังภาคเนี้ยส่วนตัวแล้วผมมองว่าเฮลบอยภาคเนี้ยแม่งมีของดีแต่พยายามเล่าอะไรที่ใหญ่เกินไปโอ้โหพี่จะครองโลกมึงจะเอาโลกไปทำอะไรอ่ะตอบดิตอบดิมาไลฟ์สดเลยใครก็ได้คอโทรหามิลาโจวิชเร็วกดเบอร์โทรเลยกดโทรหามิลาโจวิชแล้วถามนางหน่อยว่าบอกให้นางตอบในฐานะตัวละครนะจะครองโลกแล้วเอาโลกไปทำอะไร1โกโก้ครั้น2ซุปหรือจะเอาโลกไปอบชานอ้อยไหมเอาโลกไปอบชานอ้อยเอาโลกไปย่างหรือไปสโมกไหมสโลคุกไงสโมกให้หอมๆเป็นโลกกลิ่นแฮมเบคอนอะไรเงี้ยมึงจะคลองไปทำอะไรเนี่ยเป็นโมติเวตของตัวโกงที่
ผมไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าครองโลกทำไมอ่ะให้มึงเป็นเจ้าโลกสมมติทุกคนยอมทุกคนเบื่อกับความอมตะของมึงเอาไปเลยตำแหน่งเจ้าโลกเดี๋ยวกูทำสายสะพายมงกุฎให้ด้วยเป็นเทพีเจ้าโลกมึงเอาไปเลยไปเป็นเจ้าโลกแล้วกูอยากจะถามมึงตอนเนี้ยเนี่ยคุณเป็นเจ้าโลกแล้วคุณต้องการทำสิ่งอะไรเป็นอย่างแรกครับมึงจะทำอะไรเป็นเจ้าโลกแล้วคราวนี้ฉันต้องการจะไปเที่ยวทะเลค่ะมึงเป็นเจ้าโลกแล้วมึงก็ไปเที่ยวทะเลกันไหมหรือฉันต้องการจะหันโลกมาวันละนิดวันละนิดกินเป็นมื้อเช้าค่ะไม่เก็ตเลยจริงว่าเอาโลกไปทำอะไรพูดกันตามตรงนะโลกไม่ได้น่าอยู่ขนาดนั้นมึงจะครองโลกทำไมวะมึงได้ดูข่าวนาซาหรือข่าววิทยาศาสตร์ได้บ้างปะล่ะมนุษย์จะอพยพแล้วนะมันจะไม่อยู่โลกนี้แล้วนะมันจะมีดาวอีกดวงที่มนุษย์อยู่ได้แล้วนะมึงครองโลกอีกไม่กี่ปีมนุษย์ก็ไปอยู่โลกอื่นแล้วเหงาเลยคันนี้มึงเป็นราชาโลกอยู่คนเดียวเปล่าเหงานะเอ้ยเหงานะแล้วมัวแต่จะครองโลกอย่างเดียวความรู้ก็ไม่มีสร้างยานอวกาศไปตามครองดวงจันทร์กับเขาไม่ได้นะเอ้ยพลาดแล้วล่ะพลาดเปล่าแล้วความรู้สึกผมบอกให้ในขณะที่ทุกคนแอคชั่นโอ้โหตุ้งในส่วนที่แม่งกำลังซีนแอคชั่นกันสิ่งที่กูเป็นคือไอ้เหี้ยหลับสนิทพระเจ้าช่วยเป็นแฮลบอยภาคที่กูหลับสนิทภาพผมตัดอะวันเนี้ยถ่ายวันสงกรานต์ด้วยแล้วเฮลบอยก็เข้าช่วงสงกรานต์พอดีเหมือนกูไปเมาวันสงกรานต์น่ะดื่มมากเกินภาพตัดเคยเป็นกันป่ะล่ะภาพตัดไอ้เหี้ยเหล้าก็ไม่ได้แดกภาพตัดเฉยโอ้ซีนสุดท้ายที่จำได้เนี่ยเอาพูดอะไรอย่างงี้ละกันดูไปได้สักประมาณ 30% น็อกภาพตัดไอ้เหี้ยตื่นมาอีกทีมึงสู้กันจบแล้วดูเอ็นเคดิตเฮ้ยพระเจ้าช่วยกูอยากจะคุยกับหนังว่าฮัลโหลมึงกูคือคนดูที่กำลังนั่งดูมึงอยู่กูหลับมึงไม่มีจังหวะปลุกกูเลยหรือว่าช่วงที่ภาพกูตัดมึงก็เล่าแบบมีคนมายืนเล่าอ่ะเหมือนก่อนหน้าที่กูจะหลับแบบนั้นป่ะผมไปรีเช็คมามันก็เล่าอย่างนั้นอ่ะกูว่าแล้วว่าเฮลบอยทำไมไม่มีจังหวะสะกิดกูเลยไอ้เหี้ยมึงเล่ากันนี่เองอ๋อมึงเล่าประวัติซะครบทุกตัวเลยแหละสิใช่ไหมล่ะทหารคนนั้นคือใครไอเด็กสาวคนนั้นคือใครเฮลบอยคือใครแม่เฮลบอยคือใครพ่อเฮลบอยคือใครตัวร้ายคือใครหัวหน้าตัวร้ายคือใครลูกน้องตัวร้ายคือใครสัตว์ประหลาดตัวนั้นคือใครมึงต้องเล่าหมดขนาดนี้ไหมถามจริงเหอะนี่ถ้ามึงเอาตัวโกงมาอีกสัก2ตัวแล้วเอามอนสเตอร์พูดว่ามอนสเตอร์แล้วกันมอนสเตอร์ฝั่งเฮลบอยฝั่งพระเอกอะมาอีก2ตัวเนี่ยเป็น4ตัวเนี่ยหนังไม่ต้อง4ชั่วโมงเหรอเพื่อที่จะเล่าประวัติไอ้4คนนี้ให้จบเฮ้ยฮัลโหลมึงเล่าเท่าที่จำเป็นสิไอ้หอกฮักที่ให้เนี่ยให้ค่าซีนแอคชั่นนะกับไอ้ตัวละครคาแรคเตอร์ดีไซน์ต่างๆ3คะแนนนะอ่ะภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายที่ได้รางวัลภาพยนตร์เหี้ยจับใจของผมคือมันสิงอยู่ในปลากูสงสัยอย่างเดียวถ้าปลาตัวนั้นน่ะเอาไปทำฟิชโช่มึงจะตามไปอยู่ในฟิชโช่ไหมสงสัยมันสิงในฟิชโช่อะไรเงี้ยเป็นภาพยนตร์ที่เหี้ยจริงๆเหี้ยจนน่ายกย่องเหี้ยจริงๆอ่ะโอ้โหไม่มีอนูไหนของเรื่องที่พูดว่าดีได้เลยอ่ะเฮลบอยนะมันยังมีแบบบางครั้งอ่ะช่วงโมเมนต์ที่ต่อสู้ก็จะอ่ะโอเคมันก็โอเคมันก็เราก็สามารถสนุกได้อยู่ในระดับนึงอ่ะนะแต่แบบโอ้ยเหี้ยมันสิงในปลานี่โอ้โหเหี้ยกูจะหาคำไหนมาบรรยายความรู้สึกเหี้ยจับใจของหนังเรื่องนี้ดีเนี่ยเราลองนึกดิมีจุดไหนของเรื่องนี้มั่งที่แบบสามารถชมได้อะวิเวียนซูไหมวิเวียนซูก็ดรอปนะเอาจริงสำหรับผมเนี่ยความเฮี้ยมันกบวิเวียนซูหมดเลยอ่ะโอ้โหแล้วประเด็นเยอะมากประเด็นเยอะมากอยากจะเล่านี่นั่นโน่นเยอะไปหมดไอ้เยอะไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเยอะแล้วมันดูโอเคคล้อยตามได้แล้วมันไปด้วยกันได้เนี่ยไอ้เชี่ยมันโอเคแต่แม่งสร้างบรรทัดฐานความเหี้ยได้สูงลิบปลิ้วเลยอ่ะไปฟังความรู้สึกผมดีกว่ามันสิงอยู่ในปลาเพราะฉะนั้นความรู้สึกวันนี้ก็คือจะมาพูดถึงมันสิงอยู่ในปลาเห็นโปสเตอร์มึงครั้งแรกเนี่ยกูนึกถึงเลยโปสเตอร์มึงหน้าตาเหมือนปลาเค็มมากหน้าตาเหมือนปลาเค็มที่แม่งตั้งไว้สักวันนึงแล้วลืมกินน่ะสภาพนั้นเลยสภาพนั้นเลยแล้วกูก็สงสัยว่าครูครับผีเหี้ยอะไรไปสิงอยู่ในปลาครับทำไมต้องเป็นปลาวะ
แล้วในเรื่องอ่ะปลาเหมือนปลานิลด้วยเป็นปลานิลอ่ะปลานิลเดี๋ยวขึ้นให้ดูเนี่ยปลานิลหน้าตาเงี้ยเนี่ยแล้วแม่งไปสิงอยู่ในไอ้ปลาส้นตีนเนี่ยทำไมต้องไปสิงปลาส้นตีนนี่แล้วหนังชื่อเรื่องคือมันสิงอยู่ในปลาแต่ไม่ใช่ผีปลานะแม่งไปไกลกว่านั้นเยอะผมให้นิยามหนังเรื่องนี้ส่วนตัวเลยเริ่มต้นด้วยสิงในปลาจบด้วยเสกไคจูสู้กันฟังไม่ผิดครับไคจูอะมอนสเตอร์ตัวยักษ์ๆอะตกใจอะดิใครยังไม่ได้ดูแม่งตกใจแน่นอนอะจากสิงในปลาไปจบไคจูได้ไงวะกูก็งงเหมือนกันตอนนั่งในโรงอะงงว่ามึงลากกูมาถึงนี่ได้อย่างไรวะมึงลากกูมาถึงจุดนี้ได้ไงเป็นร่างทรงไอ้เหี้ยเอ้ยเสกยังกับไคจูสู้กันแต่แล้วอีกอย่างนึงนะอยากจะบอกถ้าพี่ไปดูหนังถ้ามีคนถามว่าพี่ไปดูหนังเรื่องนี้แล้วเป็นยังไงบ้างครับกูพูดคำนี้เลยทอเต็มผืนหลับเต็มตื่นสดชื่นออกจากโรงสดชื่นไอ้เหี้ยเพิ่งทำงานเสร็จด้วยเครียดๆด้วยเข้าไปดูหนังเรื่องนี้ให้ตายเธอโรบินก็ช่วยเหี้ยอะไรกูไม่ได้พระเจ้าหนังเรื่องเนี้ยผมแบ่งง่ายๆเป็น3เฟสโอ้โหมีเป็นเฟสกูแบ่งหนังเรื่องนี้เป็นเฟสเลยเพราะอย่างนึงที่ทำให้รู้สึกว่าหนังเรื่องนี้แม่งต้องแบ่งเป็นเฟสคือผีไทยว่าจัมป์สแกร์หนักแล้วนะผีฮ่องกงเรื่องเนี้ยชิบแม่แตะไหล่ตูแน่นกว่าหนังไทยเยอะแตะไหล่ตูชิบแม่มันโดนบาซูก้ายิงอ่ะโอ้โหกูขั้นเนื้อขั้นตัวไอ้ห่าเอ้ยแล้วแม่งง่ายๆเลยหันกล้องจังหวะง่ายๆเซตอัพจับเต็มหันกล้องปูโหอะไรวะนี่เข้าใจแล้วนะว่าทำไมผมถึงต้องแบ่งเป็นเฟสเจ็ดแม่มันดุเดือดมันต้องใช้คำว่าเฟสเท่านั้นเฟสแรกช่วงหัวนิดเดียวเท่านั้นแหละจั่วมาโอ้โหบรรยากาศเฮ้ยตอนเริ่มบรรยากาศใช้ได้บอกก่อนชอบบรรยากาศเออหลอนดีแม่งซีนไนท์ของเรื่องนี้ทำดีชิบหายเออหนังเรื่องนี้แม่งมีห้อยชมด้วยซีนไนท์ทำดีผมชอบซีนไนท์หลังเรื่องนี้ซีนไนท์หลังเรื่องนี้ดูดีเลยทีเดียวแล้วมันก็มีการแบบเฮ้ยให้กูดูเป็นหนังผีมันก็คือหนังผีนั่นแหละแต่พอยิ่งอยู่ไปมันยิ่งไม่ใช่หนังผีอะบรรยากาศมึงโอ้ยมึงเกรดดิ้งคือย้อมสีนะครับมึงเกรดดิ้งกันมาอย่างดีจัดแสงถ่ายโอ้สวยซีนไหนสวยสวยเลยสวยแล้วช่วงตรงกลางเฟสที่2ประมาณสักถ้าแบ่งเป็น4ส่วนน่ะเฟสที่2คือ2ส่วนตรงกลางเลยอะแล้วตรงกลางเนี่ยใหญ่ๆเนี่ยโอ้นั่งคุยกันในหนังผีมันจะมีมนุษย์ที่แกว่งเท้าหาเซียนอยู่1ตัวก็คือไอ้เด็กเคี้ยนเนี่ยแม่งแกว่งเท้าหาเซียนแล้วแม่งก็มี2 6คนเนี่ยแล้วแม่งก็พยายามปูให้พวกเรารู้จักเว้ยแต่สิ่งที่มึงพยายามเล่ามึงเล่าลงลึกไปเรื่อยโอ้โหลงลึกบางทีกูอยากจะบอกมึงลึกเกินที่กูจะต้องการจะรู้แหละคือมึงให้กูรู้จักเยอะเกินไปหรือเปล่าเพราะสิ่งที่กูอยากรู้อ่ะผีในปลาไม่ใช่ไอ้คนที่ไปเอาผีปลามันเป็นใครจั่วโปสเตอร์มาผีปลาโอ้โหอิมแพคผมบอกเลยใช้ชื่อคำว่าผีมันสิงอยู่ในปลาเนี่ยได้พื้นที่โซเชียลเยอะมากเพราะชื่อหนังเรื่องนี้แต่มึงให้กูเห็นผีปลาช่วงเริ่มต้นแม่งนิดเดียวอะตรงกลางผีปลาเหมือนเป็นพร็อพประกอบฉากพอตอนท้ายปลากูหายไปไหนวะเอางี้ดีกว่าผมไม่สปอยดีกว่ามันถ้าผมไม่บอกอะคุณอาจจะช็อกเหมือนผมได้ผมอยากให้คุณช็อกเหมือนผมเข้าไปดูแล้วช็อกเหมือนกูว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยเนี่ยเหรอไอ้เหี้ยเนี่ยนะที่สิงอยู่ในปลาพระเจ้ามึงไปสิงทำไมในปลาอย่างมึงต้องไปสิงนู่นพอร์เช่เอาดิถูกป่ะหรือไม่ก็ช็อกมันสิงอยู่ในฉลามเลยไหมโหอย่างมึงสิงอยู่ในปลานิ่งง่อยๆโหไม่สมศักดิ์ศรีจริงเพราะว่าตอนจบมึงโหยลังการมากกูงงมากไซส์ขนาดไคจูอะมึงไปอยู่ในปานินได้ไงถ้ากูเป็นปานินกูอึดอัดตายหาเลยเอาเป็นว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยผมขอให้ที่2คะแนนก็จบกันไปนะครับผมกับ8หนังเหี้ยจับ
ใจยังไงก็บรรยายครับอย่าใช้คำว่าบรรยายพลั้งพลูปล่อยออกมาเหมือนเราเจอเพื่อนที่กำลังอกหักแล้วร้องไห้อะผมก็จะบอกว่าเฮ้ยมึงระบายออกมาร้องไห้ออกมาเว้ยร้องไห้และระบายออกมาในคอมเมนต์ข้างล่างหนังที่เหี้ยจับใจอ่ะของคุณมีอะไรบ้างเฮ้ยเหี้ยจับใจนะเอาแค่เหี้ยจับใจพอไม่ประทับใจไม่ต้องพูดมาคั้นเอาข้นๆเลยเหี้ยจับใจอ่ะมันมีเรื่องอะไรบ้างบรรยายมาร้องไห้ออกมาร้องไห้ออกมาระบายออกจากหัวใจร้องมากกว่านี้ไม่ได้ลิขสิทธิ์เดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์แล้วก็ใครมีความรู้สึกที่อยากจะระบายกับภาพยนตร์เรื่องไหนที่รู้สึกว่าภาพยนตร์เหล่านี้เขามันเหี้ยจับใจสำหรับคุณจริงๆนะครับก็ระบายด้านล่างได้ครับเดี๋ยวเรามาคุยกันก่อนจบกันไปก็ต้องพูดอธิบายอาจจะมีหลายๆท่านนะครับที่อาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมต้องไปด่าภาพยนตร์ขนาดนั้นไหนบอกเป็นศิลปะไงการจัดอันดับแบบนี้การให้รางวัลหนังที่ดีที่เหี้ยเนี่ยมันมีจนเป็นสากลโลกนะครับเขาให้รางวัลกันอย่างเปิดเผยนะครับกันอย่างเป็นล่ำเป็นสันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการให้รางวัลการอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นบรรยากาศนะครับผมมันเป็นบรรยากาศของคนที่เขาเรียกว่าชอบดูหนังอ่ะมันเป็นบรรยากาศของคนที่รักการดูหนังนะครับผมก็เป็นเรื่องปกตินะฮะหนังเหี้ยเราก็ด่าได้เต็มที่แต่มันก็อาจจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนิดนึงนะครับผมอย่างไรซะเนี่ยก่อนจากกันไปขอฝากเรื่องนึงครับผมเดี๋ยวภายในปีนี้เนี่ยผมอยากจะทำรีแอคให้มากขึ้นแต่ตอนนี้ยังคิดไม่ตกเลยว่าจะทำอย่างไรดีเพื่อให้มันไม่ติดลิขสิทธิ์คลิปรีแอคทั้งหมดนะติดลิขสิทธิ์แล้วมันจะไล่ถูกถอดมีคลิปรีแอคของผมบางคลิปถูกถอดออกแล้วคลิปนี้มันอาจจะลงช้ากับช่วงปีใหม่มาสักพักแล้วนะครับผมแต่ถือว่าเป็นคลิปสุดท้ายของปีใหม่นะครับยังไงก็ขออวยพรให้ทุกคนนะครับผมมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปีใหม่2020นี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขแบบ2020เต็มไปเลยผมจะไม่ขอให้ทุกคนไม่มีอุปสรรคนะเพราะคนเราใช้ชีวิตแม่งมีอุปสรรคทุกคนต้องเจอทุกข์เจอสุขเจออุปสรรคทั้งง่ายและยากแต่ขอให้ผ่านอุปสรรคในปี2020ได้แบบง่ายๆขอให้ทุกอุปสรรคในปี2020ของคุณน่ะเจอทางออกเจอวิธีการแก้ปมชีวิตของคุณเองได้แบบง่ายๆไม่หนักหนาสาหัสมากนะขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสภาพจิตใจเบิกบานแล้วถ้าใครเครียดๆเนี่ยก็ขอให้หนอนหนังรีวิวเป็นพื้นที่ระบายความเครียดละกันเครียดจากงานกลับมาดูกันการดูหนังอ่ะมันไม่ต้องซีเรียสส่วนตัวผมเนี่ยผมก็เลือกที่จะไม่จัดอันดับ10ถึง1ด้วยเพราะผมไม่อยากให้มาเครียดกันผมอยากให้มาสนุกมาหัวเราะมาบันเทิงกันประเด็นมีแค่นั้นเลยก็ขอให้หนอนหนังในปี2020เนี่ยเป็นหนอนหนังที่สร้างความบันเทิงให้ทุกคนได้ผมจะพยายามทำให้เต็มที่ที่สุดนะครับผมในปี2020นี้ยังไงก็แฮปปี้นิวเยียร์ครับแฮปปี้นิวเยียร์กับทุกคนด้วยนะครับผมยังไงก็ลาไปก่อนก่อนจบกันไปส่งท้ายด้วยประโยคที่หนอนหนังส่งกันทุกทีนะครับผมคือภาพยนตร์ทุกเรื่องเนี่ยไม่ว่ามันจะเป็นหนังดีหนังเหี้ยหนังโคตรจะรักหรือหนังเหี้ยจับใจสุดท้ายแล้วภาพยนตร์ทุกเรื่องครับคุณต้องไปดูเองภาพยนตร์ถูกสร้างมาให้คุณดูเพราะฉะนั้นอย่าไปฟังจากใครฟังผมเพื่อความบันเทิงพอแล้วคุณไปดูว่ามันดีมันเหี้ยจริงไหมแล้วคุณจะรู้ไว้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นน่ะมันจะคุยกับคุณหรือเปล่าแต่ที่แน่วันนี้ลาไปก่อนแฮปปี้นิวเยียร์ครับผมสวัสดีครับ